เทสตั้งค่าให้ความส่งอีก1ตัวนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะรุ่น ViewSonic LS740W นะครับก็คือที่จริงไอ้ตัว740ที่นี่มันจะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็น 740W กับ 740HD 740W นะครับตัวนี้ความละเอียดจะเป็น WHA นะครับ1280x800นะฮะก็สำหรับงานที่ไม่ต้องการความละเอียดเยอะนะครับต้องการประหยัดงบก็ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าราคาต่างกันที่ 10,000สเปคตัวเครื่องนะครับพอร์ตเชื่อมต่อหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนี่ก็คือเหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับก็คือเราต้องหาระยะฉายของโปรเจคเตอร์ก่อนนะครับก็คือระยะฉายของโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นค่าโคเรโชเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 ถึง 1.5 นะครับก็คือให้เราหาความกว้างของตัวหน้าจอนะครับวัดจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็คูณไปที่ 1.5 นะครับก็จะได้ระยะวางเครื่องตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดเปิดเครื่องได้เลยการเปิดเครื่องนะครับใช้เวลาประมาณสัก7วินาทีแต่ข้อที่ต่างนะครับระหว่างไอ้ตัวเลเซอร์กับแบบหลอดคือแบบเลเซอร์เนี่ยคือเปิดปุ๊บเนี่ยความสว่างมันจะขึ้นมา 100% เลยคือมันจะต่างกับแบบหลอดนะครับถ้าเป็นโปรเจคเตอร์แบบหลอดก็คือภาพมันจะค่อยๆสว่างขึ้นมานะครับประมาณสักนาทีนึงภาพมันถึงจะสว่าง 100% เมื่อเปิดเครื่องเสร็จนะครับตัวโปรเจคเตอร์นะฮะจะให้เราเลือกภาษาเมนูนะครับตัวนี้ผมแนะนำให้เลือกเป็นเมนูไทยนะครับกดลูกศรเลื่อนได้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับโปรเจคเตอร์จะให้เราเลือกตำแหน่งการวางโปรเจคเตอร์นะครับว่าเป็นการฉายภาพนะกดเลื่อนขึ้น1ครั้งนะครับแล้วก็กดไปทางซ้าย1ครั้งหลังจากนั้นก็คือกด Enter ได้เลยนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จนะครับก็คือแนะนำให้หาไอ้ซอสหรือว่าแหล่งสัญญาณอินพุตเนี่ยเชื่อมต่อได้เลยนะครับก็คือในโปรเจคเตอร์ตัวนี้คือมันไม่ใช่สมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับก็คือมันไม่มีระบบปฏิบัติการในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นจากไอ้ตัวเครื่องเล่นนอกอีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กนะฮะกล่องทีวีกล่อง Android หรือว่าเป็นพวกกล่องที่ดีเพลเยอร์ทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้ผมจะเล่นทดสอบเล่นผ่านในตัวกล่องเป็นกล่อง Android นะครับ Android Stick ตัวนี้นะครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จก็คือประมาณนี้เลยนะฮะเมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ input นะครับเสร็จแล้วคือฟังก์ชันแรกที่อยากแนะนำนะครับก็คือเป็นการปรับแก้ไขมุมนะครับคือจริงๆตัวโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับก็คือเราสามารถวางโปรเจคเตอร์เอียงซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันFour Corner นะครับปรับแก้ไขทีละมุมได้นะครับแต่พยายามใช้ให้น้อยที่สุดเพราะว่าถ้าเราใช้เยอะนะฮะก็จะทำให้สูญเสียรายละเอียดไปเปล่าๆวิธีการใช้งานนะครับก็คือต้องทำภาพให้มันล้นจอก่อนนะครับคือสังเกตดูตอนนี้คือภาพมันจะล้นจอทั้ง4มุมนะครับคือฟังก์ชัน Four Corner คือต้องทำภาพให้ล้นจอทั้ง4มุมนะครับถ้าภาพเล็กกว่าจอคือใช้ไม่ได้นะครับไปที่เมนูนะครับหัวข้อบนสุดนะครับกด Enter เข้าไปนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับตรงแก้ภาพบิดเบี้ยวนะครับกด enter เข้าไปแล้วก็จะเห็นเป็น four corner นะครับกด enter เข้าไปนะครับโปรเจคเตอร์ก็อาจจะขึ้นมาให้เลือกแก้ไขทีละมุมอย่างสมมตินะครับผมจะปรับแก้ไขมุมซ้ายบนนะครับผมก็กด enter เข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลูกศรได้เลยนะฮะเมื่อเสร็จแล้วก็กด enter นะครับแล้วก็ทำมุมอื่นๆนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้ง4มุมโอเคนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเมนูนะครับเพื่อย้อนกลับได้เลยสำหรับเมนูอื่นนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีเป็นการตั้งค่าภาพนะครับตัวนี้ก็คือโหมดการแสดงผลภาพตัวนี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับผมแนะนำเป็นโหมดงานเสนองานนะครับเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับส่วนเรื่องความสว่างคอนทราสต์ความคมชัดสีพวกนี้ก็คือเราสามารถเลือกปรับได้เลยนะครับชอบอะไรยังไงก็ลองปรับได้เลยแต่ผมไม่แนะนำให้ปรับเยอะนะครับถ้าเราปรับเยอะเนี่ยสีมันจะเพี้ยนนะครับส่วนการปรับโหมดความสว่างภาพนะครับตัวนี้ไปที่ปุ่มลัดได้เลยนะครับก็คือปุ่มนี้ในโปรเจคเตอร์รุ่นนี้นะครับก็คือเราสามารถเลือกปรับความสว่างภาพนะครับได้ตั้งแต่ 50% นะครับนี่คือ 50% นะครับแล้วก็55 60 70อะไรก็เลือกปรับได้เลยนะครับสว่างสุดก็คือ 100% นะครับสำหรับโหมดความสว่างภาพนะครับตัวนี้ผมแนะนำขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับก็คือถ้าหน้างานแสงรบกวนไม่เยอะหรือว่าเป็นการฉายตอนกลางคืนนี่ก็คือใช้สักประมาณสัก 50% ก็พอนะครับแสงรบกวนเยอะๆหน่อยก็อาจประมาณสัก 70-80% นะครับแต่ถ้าเป็นหน้างานถ้าเป็นตอนกลางวันอย่างสมมติตอนนี้นะครับนี่เป็นตอนกลางวันคือมีแสงรบกวนนี่ผมก็เปิดเป็น 100% เลยนะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ ViewSonic LS740W นะครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะฮะก็ตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเป็นพรีเซนต์โปรเจคเตอร์ทั่วไปนะครับไม่ใช่สมาร์ทโปรเจคเตอร์นะการใช้งานก็คืออย่างที่แจ้งไปเลย
นะครับก็คือเราต้องเล่นผ่านในตัวเครื่องเล่นนอกอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับนิสัยรบกวนนะครับทดสอบจอ100นิ้วนะครับตอนกลางวันนิสัยรบกวนสู้แสงได้สบายอีก1จุดเด่นนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์ ViewSonic LS 740 Series นะครับก็คือเขาจะมีเป็นเทคโนโลยีSuper Color Plus นะครับก็คือมันจะช่วยเพิ่มช่วงสีเนี่ยทำให้สีสันเนี่ยสวยขึ้นสำหรับใครนะครับที่กำลังหาตัวโปรเจคเตอร์นะครับเลเซอร์โปรเจคเตอร์สเปคสูงนะครับคอนทราสต์สูงตัวนี้คอนทราสต์อยู่ที่3ล้านต่อ1นะครับคอนทราสต์สูงสีสวยๆเนี่ยผมว่าไอตัว ViewSonic 740 Series นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่าไอ740มันจะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็น 740W นะครับแล้วก็จะเป็นตัว 740 HD นะครับสเปคเหมือนกันทุกอย่างครับ 5,000 นิติโลเมตรนะครับต่างก็ได้ความละเอียดนะครับ W ก็คือเป็น WHA นะครับ 1280x800 ส่วนในตัว HD ความละเอียดจะเป็น Full HD นะครับ 1920x1080p นะครับก็เลือกตามลักษณะการใช้งานได้เลยนะครับถ้าใครต้องการความละเอียดสูงนะครับจอใหญ่ๆก็จัดไปเป็นตัว 740 HD ไปเลยนะครับแต่ถ้าจอไม่ใหญ่นะครับจอ100นิ้ว200นิ้วหรือว่าไม่ได้เน้นความละเอียดอะไรมากก็ตัว 740W ก็พอนะครับประหยัดไป 10,000 นะฮะ